รัชนกต้านไม่ไหวไพ่มือหนึ่งโลกร่วงแบดมินตันเจแปนโอเพ่นเมรัชนกนักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยต้านทานความแข็งแกร่งของไทซือหญิงมือหนึ่งของโลกไม่ไหวก่อนไพ่สองเกมรวดยุติเส้นทางในศึกแบดมินตันเจแปนโอเพ่นการแข่งขันแบดมินตันไดฮัตสุโยเนกเจแปนโอเพ่น2022ชิงเงินรางวัลรวมราว 26,625,000 บาทที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเป็นการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ8ของโลกชาวไทยดวลกับไทซือหญิงมืออันดับหนึ่งของโลกจากไต้หวันผลปรากฏว่ารัชนกพยายามอย่างเต็มที่และสู้ได้อย่างสูสีแต่สุดท้ายเป็นทางไทซือหญิงที่นิ่งกว่าเอาชนะไป2เกมรวดสกอร์21-19และ21-18น้องเมย์ยุติเส้นทางในรายการเจแปนโอเพ่นไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศขณะที่ไทซือหญิงผ่านเข้ารอบต่อไปส่วนประเภทชายเดี่ยวกันตะพลหวังเจริญมือ28ของโลกลงสนามก่อนพ่ายให้กับชื่ออยู่ฉีมือ23ของโลกจากจีน2เกมรวด 21-6 และ 21-13 ตกรอบเป็นที่เรียบร้อยด้านประเภทหญิงคู่กีตุงกลพันธ์กิติธรากุลและวิวประวินดาประจงใจคู่มือ8ของโลกต้านไม่ไหวไพ่คู่มือ3ของโลกจากเกาหลีใต้คิมโซยองและกงฮียง2เกมรวด 21-10 และ 21-11 ตกรอบไปเช่นกันส่วนประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลภัววรนุเคราะห์กับปอป้อสับสิรีแต้รัตนชัยคู่มือ1ของโลกชาวไทยเอาชนะโคซังฮุนออมฮวอนคู่มือ17ของโลก2เกมรวด 21-11 และ 21-18 ผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จหนึ่งจุดหนึ่งห้านาทีบัวขาวชนะน็อกกำปั้นตุรกียกแรกศึกมวย BKFC บัวขาวบัญชาเมฆยอดนักชกชาวไทยวัย40ปีเดินหน้าต่อยคู่แข่งจากตุรกีแบบไม่ยั้งจนเอาชนะน็อกได้ตั้งแต่ยกแรกใช้เวลาไป 1.15 นาทีการแข่งขันชกมวยรายการบาเร่นักเคอร์ไฟติ้งแชมเปี้ยนชิพหรือ BKFC Thailand Presented by สิงห์ครั้งที่3ความร่วมมือกันระหว่างสิงห์คอร์ปอเรชั่นกับ BKFC Thailand เมื่อวันที่3กันยายน65ที่ชั้น80การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ไฮไลท์อยู่ที่การขึ้นสังเวียนของบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยคนดังชาวไทยวัย40ปีดวลกับเออแกนวาโรนักชกชาวตุรกีชกด้วยกติกาการแข่งขันของ BKFC แบบไม่สวมนวมสามารถออกอาวุธได้เพียงแค่หมัดเท่านั้นห้ามเตะและศอกขึ้นชกบนเวทีทรงกลมกำหนดต่อยยกละ2นาทีชกทั้งหมด5ยกซึ่งถือเป็นครั้งแรกกับการชกภายใต้กติกานี้ของบัวขาวปรากฏว่าไฟนี้ชกกันเพียงแค่ 1.15 นาทีหลังนักชกเจ้าของฉายาดำ.com เดินหน้ารัวหมัดให้คู่ชกชาวตุรกีจนกรรมการต้องยุติการชกตั้งแต่ยกแรกคว้าชัยชนะไปครองขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊กบัญชาเมฆยิมบัวกอบัญชาเมฆบัวขาวบัญชาเมฆเพจดังแฉเต้ยจรินพรไปเดนมาร์กกับหนุ่มคนใหม่คนในวงการรู้จักดี 24,780 ออกเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศพร้อมทั้งโพสต์ภาพแจกความสดใสเช็คอินที่โคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กมาให้ได้ชมแต่ที่หลายคนโฟกัสก็คือใครกันนะที่เป็นคนถ่ายภาพน่ารักๆทั้งหมดนี้ให้ชีเต้ยจรินพรโดยทางเพจดังอย่างเพจเจ้มอย108ก็ได้ออกมาว่าใช่จ้ะชีเต้ยไปเดนมาร์กกับหนุ่มจ้าไม่ต้องสงสัยเจ้าว่าใครถ่ายภาพเซ็ตสดใสให้น้อนนนท์หนุ่มคนนี้แม้จะไม่ใช่ดาราแต่คนในวงการรู้จักดีเหมาะกับเต้ยแหละเพราะเก่งรอบด้านอาทิกีฬารอเต้ยเปิดตัวส่วนกูรอกรีด
งานนี้เหล่านักสืบโซเชียลรีบตั้งข้อสังเกตจากคำใบ้กันยกใหญ่ทั้งโปรไฟล์ที่ว่าไม่ใช่ดาราแต่คนในวงการรู้จักกันดีไหนจะเก่งเรื่องกีฬาอีกซึ่งหลายคนก็บอกไม่ขอเดาแต่ขอปูเสือรอเต้ยเปิดตัวเลยดีกว่าคิดว่าอีกไม่นานเกินรอมันแน่พญาหงแชมป์เคหนึ่งปะทะแชมป์สาวลาวศึกเลเจนด์เอฟซีแฟนกีฬาต่อสู้ได้ลุ้นระทึกกันอีกครั้งกับการถ่ายทอดสดศึกเลเจนด์ไฟติ้งแชมเปี้ยนชิพเลเจนด์ไฟติ้งแชมเปี้ยนชิพหรือเลเจนด์เอฟซีที่ลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารียะโมจังหวัดนครราชสีมาถ่ายทอดสดทางช่อง8 The King of Fighting Sport ที่จะได้พบกับคู่เอกพญาหงอโยธยาไฟยิมหรือจันทการมโนบาลวัย19ปีลูกพี่ลูกน้องลิซ่าแบล็คพิงค์เจ้าของแชมป์เคหนึ่งเวิลด์กรังปรีหญิงคนแรกของประเทศไทยล่าสุดในฟอร์มที่เรียกว่าสดมากหลังกลับจากสู้ศึกที่ประเทศญี่ปุ่นยังไม่ได้ต่อยไฟไหนอีกเลยงานนี้น้องปุ้มก็ได้ซุ่มฟิตซ้อมกับค่ายมาอย่างหนักเพื่อกลับมายังเวทีมวยอีกครั้งจะพบกับลูกหมีพีเคเวียงจันทร์นักมวยสาวดีกรีแชมป์ตัวแทนทีมชาติจากประเทศลาวโดยน้องปุ้งจันทการมโนบาลหรือพญาหงอโยธยาไฟยิงเผยขอไม่กดดันตัวเองทำเต็มที่นักกีฬามีทั้งแพ้ทั้งชนะก็รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาชกที่เมืองไทยเป็นไฟแรกหลังจากได้แชมป์มาตอนนี้ฟิตซ้อมอย่างหนักเลยค่ะทั้งวิ่งทั้งเตะเป้าเตะกระสอบแล้วก็ปล้ำค่ะซ้อมตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง10โมงแล้วก็ช่วงเย็นตั้งแต่บ่าย3โมงถึง6โมงเย็นค่ะการซ้อมก็จะแตกต่างกับการไปชกที่K1 นะคะที่นั่นจะไม่ได้ซ้อมเป็นมวยไทยเต็มรูปแบบซ้อมแบบคิกบ็อกซิ่งแต่ว่าหลังจากกลับมาเราต้องซ้อมมวยไทยเต็มรูปแบบเลยถามถึงความถนัดเราก็ถนัดมวยไทยมากกว่าค่ะเพราะว่าเราชกมาตั้งแต่เด็กจนมาถึงตอนนี้แต่คิกบ็อกซิ่งก็ไม่ได้ยากเพราะเราผ่านการชกมวยไทยมาก่อนเราแค่ปรับเปลี่ยนเทคนิคนิดหน่อยค่ะตอนนี้ฟิตซ้อมฝึกร่างกายไปเรื่อยๆค่ะส่วนเรื่องเรียนยังรอเรื่องเรียนไว้ก่อนเพราะต้องเตรียมตัวเพื่อกลับไปป้องกันแชมป์ที่ญี่ปุ่นภายสิ้นปีนี้อีกครั้งหนึ่งคือเราต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาถ้าไม่ทำอาจจะเสียตำแหน่งแชมป์ได้และอาจจะไม่สมหวังไม่ได้เป็นแชมป์ต่อซึ่งนอกจากมวยแล้วก็เตรียมเรียนภาษาญี่ปุ่นสมัครไปแล้วรอเข้าเรียนเข้ามาเรียนที่กรุงเทพซึ่งเราต้องเก็บชั่วโมงเรียนภาษาญี่ปุ่นที่นี่ให้ครบก่อนแล้วก็คิดว่าจะไปเรียนต่อภาษาที่ประเทศญี่ปุ่นเลยคืออยากรู้ภาษาญี่ปุ่นเวลาขึ้นเวทีไปจะได้รู้ภาษาเขาด้วยค่ะในส่วนไฟนี้มวยเลเจนด์เอฟซีจะขึ้นชกกับลูกหมีพีเคเวียงจันทร์ดีกรีแชมป์เทควันโด4เกมจากประเทศลาวก็ไม่ได้หนักใจอะไรสบายๆไม่เกรงไม่กดดันตัวเองเพราะเกมกีฬานักกีฬาก็มีแพ้มีชนะไม่ใช่ว่าจะไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะค่ะไอดอลของเราคือพี่แสนชัยกับพี่บัวขาวคือไม่ได้อยากเป็นเหมือนเขาแต่อยากเก่งเหมือนพี่ๆเขาก็พอค่ะฝากเป็นกำลังใจและช่วยเชื่อหนูด้วยนะคะหลังจากกลับจากไปชกที่ญี่ปุ่นมาไฟนี้ก็เป็นไฟแรกของพญาพงฝากเชียร์ด้วยนะคะ